ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับเป็นซีรีส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับ Raspberry Pi นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับดำเนินมาถึงบทที่9ในเรื่องของการจำแนกภาพหรือ Image Classification ด้วย NCU2 นะครับโดยใช้โมเดล SquidNetแล้วก็ Google Net จะมาเริ่มนะครับโดยการใช้โมเดลทั้งสองตัวนี้โดยโมเดลทั้งสองตัวนี้เนี่ยจะถูกฝึกฝนบนชุดข้อมูลที่มีชื่อว่า ImageNet นะครับโดย ImageNet เนี่ยในชุดข้อมูลที่ใช้เนี่ยจะใช้ชุดข้อมูลที่เรียกว่า ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge นะครับว่าเป็นการแข่งขันกันในการทำแบบโมเดลที่สำหรับแยกนะครับจำแนกภาพโดยในโครงการนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2012ประมาณนี้นะครับ2012ที่ AlexNet นะครับเป็นชื่อของเน็ตเวิร์กอันหนึ่งได้มีการใช้ Deep Learning เข้ามาเนี่ยทำให้เกิดการปีนั้นเขาก็ชนะโดยการใช้ Deep Learning ร่วมกับ GPU นะครับหรือว่าการ์ดจอในการฝึกโมเดลแล้วก็ได้ค่า Accuracy ที่แม่นยำที่สุดในปีนั้นแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาในการแข่งขันปีถัดไปนะครับก็มีการใช้ Deep Learning เนี่ยเข้ามาทำการจดจำแล้วก็แยกแยะวัตถุเข้ามาโดยในข้อมูลของ ImageNet เนี่ยมีภาพนะครับมากกว่า 1.4 ล้านภาพเยอะมากเลยใช่ไหมครับโดยแบ่งเป็น Class หรือว่าชนิด Label อะไรก็ว่าไปนะครับทั้งหมดมากเป็น 1,000 ชนิดโดยในหน้าที่เปิดมาอยู่นี่นะครับคลาสทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับทั้งหมดเริ่มตั้งแต่คลาสแรกนะครับจนถึงคลาสที่ 1,000 คือเขาจำแนกทุกอย่างเลยนะครับมีตั้งแต่เนี่ยครับเป็นคอนดอกเดซี่พวกนี้นะครับสกูบ้าไดเวอร์นะครับนักดำน้ำมีอะไรอีกเอียร์ทอยเลททิชชู่นะครับทอยเลทเพเปอร์บัตรูมทิชชู่อะไรก็ว่าไปโอ้เยอะมากเลยนะครับก็คือมีคัพคือสุดเท่าที่จะเดาออกเลดไวน์พิซซ่าพายพิซซ่าพายเอนะครับกองฟางเป็นฟางเลมอนออเรนจ์สตรอเบอรี่มัชรูมคือกล่าวไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเยอะมากโดยจะมาเริ่มกันนะครับโดยในการตัวแรกที่จะโมเดลตัวแรกที่จะนำมาใช้ก็จะเป็น SquidNet SquidNet เนี่ยจะมี เนี่ยนะครับโดย SquidNet ก็จะมีค่าที่เขาบอกกันนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่ผมเอามาจากทาง OpenVINO ก็จะมาดูตรงนี้เขาก็จะบอกว่า Top 1ได้ 58.382% ก็คือในภาพภาพหนึ่งเนี่ยให้โมเดลทำนายออกมาถูกต้องที่สุดเพียงค่าเดียวเนี่ยจะได้ 58.382% นะครับส่วนท็อป5ถ้าในท็อป5ที่โมเดลคาดเดาออกมามีชื่อของตัวนั้นจริงๆเดี๋ยวก็จะตีว่าถูกนะครับก็จะได้อยู่ถึง 81% จะมาดูโครงสร้างหลักของโมเดลนะครับโครงสร้างหลักของโมเดล shape นะครับหรือขนาด1เนี่ยจะเป็นแบบไซส์นะครับคือเราจะส่งค่าเข้าไปให้โมเดลทำการทำนายทีละ1ภาพ1ภาพ3นะครับเป็น channel หรือว่าก็คือภาพสีเป็น VGR นะครับ
ถ้าเป็น1เนี่ยจะเป็นภาพขาวดำส่วน227กับ227เนี่ยจะเป็นความสูงกับความกว้างนะครับฟอร์แมตเนี่ยตาม B C H W นะครับส่วนค่ามีนเนี่ยก่อนที่เราจะทำการส่งภาพไปให้โมเดลทำการทำนายเนี่ยก็ต้องมีการเรียกว่าเตรียมพร้อมรูปภาพก่อนที่จะให้โมเดลทำนายก็จะเป็นการใช้คำสั่งสั่งนี้นะครับ Bob Form Image เนี่ยจะเป็นการ Pre-processing Data เข้าไปก่อนที่จะให้โมเดลทำการทำนายนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีค่าเป็นการลดทอนค่าสีสเกลนะครับที่กำหนดความสูงความกว้างนะครับตามนี้ค่ามีนวาลูนะครับก็จะตามนี้เลย104 117 123นะครับขนาดเป็น227 227แล้วสเกลเนี่ยให้เป็น1นะครับคือไม่ทำการเพิ่มไซส์ของสเกลของภาพหรือลดตามนี้นะครับแล้วส่วนอันที่ออกมาเนี่ยที่ค่าพร็อปเนี่ยที่ค่าพร็อปเนี่ยหรือ probability เนี่ยก็คือความน่าจะเป็นเนี่ยของที่โมเดลทำการทำนายออกมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะซึ่งก็จะ return ออกมาเป็น array เป็น0กับ1นะครับ0นี่คือมีตัวเดียวส่วน1เนี่ย จะเป็นอีก1แถวนะครับ1 โลตามนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูโค้ดกันก็จะ import มา2ตัว OpenCV แล้วก็ NumPy นะครับส่วน Cast เนี่ยจะเป็นการใช้คำสั่ง Open นะครับเปิดไฟล์ Cast นะครับที่ทำการเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะมีจำนวน Cast ของทั้งหมดที่โมเดลทำการเรียนรู้ไว้อ่านเข้ามา read นะครับอ่านไปแล้วก็ speed ทุกๆ /in นี่ก็คือ new line จะให้มัน speed หรือว่าแบ่งทุกครั้งที่มีเจอตัว /in หรือว่าการขึ้นบรรทัดใหม่อย่างเช่นอันนี้มี /n นะครับที่เรามองไม่เห็นก่อนที่จะขึ้นมาบรรทัดใหม่นะครับนี่ก็เป็น tense ก็เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับเป็น goldfish เช่นนี้นะครับก็จะแบ่งไปเรื่อยๆจนครบ 1,000 ค่า จากนั้นนะครับก็จะมาใช้คำสั่ง color และใช้ numpy เนี่ย random uniform นะครับก็เป็นคำสั่งสำหรับ random ค่าโดยให้ค่าอยู่ตั้งแต่ค่า0ถึง255นะครับไซส์เนี่ยจะเป็นตามเลนหรือเลนจ์ความยาวของตัวแปรคลาสเซตนะครับซึ่งก็คือ 1,000 ค่าที่เราทำการอ่านเข้ามามีทั้งหมดเป็น3ค่าหรือก็คือเป็นค่าสีสำหรับแสดงโดยใน 1,000 เนี่ยจะไม่มีค่าตัวไหนที่มีค่าซ้ำกันเลยนี่ก็จะเป็นสเกลนะครับความสูงของกว้างตามที่บอกไปตอนแรกนะครับตามคำอธิบายเนี่ยจากนั้นตัวแปร image นะครับทำการอ่านภาพ leopard เข้ามา leopard นี่ก็จะเป็นภาพเสือดาวนะครับเช่นนี้ จากนั้นก็จะ resize ไปตามที่โมเดลต้องการนะครับและใช้คำสั่ง cv2dnn นะครับ bob form image เนี่ย pre-processing image ก่อนที่จะส่งไปให้โมเดลทำการ predict และต่อไปตัวแปร net นะครับก็จะเป็น cv2.dnn read net form cafe ในที่นี้นะครับโมเดลของเราใช้เป็นcafe โมเดลเป็นเฟรมเวิร์คของ cafeมาทันนี้ไม่ต้องจากนั้นนะครับ net.setInput bob เนี่ยทำการส่งภาพของเราเนี่ยเข้าไปให้โมเดลนะครับ
และที่ตัวแปร prop เนี่ยสั่งให้โมเดลทำงานนะครับจะเป็น net.forward จากนั้นจะทำการ print ค่า class เนี่ยเอามาโดยใช้คำสั่ง prop.argmax นะครับโดยคำสั่ง prop.argmax เนี่ยจะเป็นการดึงค่าของ index เฉพาะ index เนี่ยออกมาจะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่น อันนี้จะสร้างให้ดูนะครับ import numpy as np นะครับจะrandom เข้ามาว่า array 1เนี่ยให้เป็น numpy.array มีค่าเป็น1 2 3 4และ5นะครับจากนั้นจะ print a 1ออกมาดูจะออกมาเป็นว่า1 2 3 4 5นะครับเรียงเป็น index ที่0 1 2 3 4และจะใช้ argmax นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับ a1.argmax นะครับปริ้นออกมาดูก็จะดึงเฉพาะ index ที่4ออกมาโดยเรียงตามสูตร1 2 3 4นะครับเริ่มจาก index ที่0คือ index ที่4เนี่ยเป็นค่ามากที่สุดจากนั้นก็จะทำการสร้างลิสต์สักตัวหนึ่งนะครับเป็น L1 ให้เป็นอะไร1เอ๊ะ0 1 0นะครับ1 2 3 4ประมาณนี้นะครับจากนั้นจะเอาค่า ที่เทียบมาเนี่ยออกมาเป็นค่าเลข4จะใช้ L1 เนี่ยตามเลขที่ออกมาจากค่านี้นะครับมันก็จะต้องรีเทิร์นออกมาว่า5เช่นเดียวกันกับตัวนี้ที่เราทำจะลองรันดูนะครับก็จะออกมาบอกว่าอันนี้ลืมมันเริ่มที่ index ที่0เพราะฉะนั้นเราจะเอา0ออกโอเคขออภัยนะครับเดี๋ยวเอาอีกทีนึงก็จะ return ออกมาว่า5ที่ index ที่4ประมาณนี้นะครับซึ่งคำสั่ง argmax เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับคำสั่ง max เฉยจะใช้คำสั่ง max เฉยนะครับ max เนี่ยจะเป็นการดึงค่าที่สูงที่สุดใน list หรือ array นั้นออกมาเช่นผมใช้ว่า max a1 นะครับแต่จะเปรียบเทียบกับคำสั่ง argmax argmax เนี่ยดึงมาเป็น index ที่4นะครับ0 1 2 3 4แต่ a1 max เนี่ยคำสั่ง max ที่ a1 เนี่ยจะดึงออกมาเป็นค่าที่มากที่สุดเลยก็คือค่า5ลักษณะนี้นะครับเรามาดูต่อนะครับจากนั้นเมื่อได้แล้วก็จะดึง เพิ่มคำสั่งแทรกข้อความเข้าไปนะครับว่าที่รูป image เนี่ยให้เปลี่ยนจะครอบไว้ที่สตริงอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับแล้วก็จะดึงค่าที่โมเดลเนี่ยมั่นใจที่มีค่า prop สูงที่สุดออกมาที่ตำแหน่งนั้นๆจากนั้นนำไปเทียบกับค่า classset นะครับที่อ่านมาอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนะครับ
อันนี้เป็นฟอนต์อันนี้เป็นฟอนต์สเกลและนี้ก็เป็นสีนะครับซึ่งก็เรียงตามนำมาจากค่าที่มั่นใจที่สุดออกมาเช่นเดียวกันนำมาเทียบกับตัวแปร Colors ที่ทำการแรนดอมไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นติ๊กเน็ตเป็นความหนาแล้วก็จะปรินท์คาสออกมาดูอีกทีหนึ่งและโชว์ภาพนะครับจากนั้นก็รอคีย์แล้วก็ปิดวินโดว์ปกตินะครับทำการรันนะครับอันนี้ก็จะดีเทอร์โนว่าเนี่ยเป็นรูปเนี่ยสเปซชัตเทิลนะครับคล้ายๆเป็นประมาณว่าเครื่องบินอวกาศประมาณนี้นะครับก็ จะมาดูเปรียบเทียบกันอีกตัวหนึ่งกับเมื่อกี้ขออภัยเมื่อกี้รันของตัว Google อันนี้เราอ่านภาพเล็บเปิดเข้ามาเดี๋ยวจะรันอีกทีนึงก็จะรีเทิร์นมาว่าเล็บเพิร์ดนะครับหรือว่าแฟนเฟอร่าพาดัสอะไรอาจจะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับก็ถือว่าตรงนะครับตามนี้ต่อไปมาดูที่ Google Net ดูต่อที่ Google Net นะครับเช่นเดิมเอาคำอธิบายมาจาก OpenVINO นะครับเป็นโมเดลซูเนี่ยที่เขาเปิด Public ให้ได้มาศึกษากันนะครับคำอธิบายของ Google Net ก็จะประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกันกับที่บอกแบบเมื่อสักครู่นะครับจะเป็น129นะครับ299 299นะครับเป็นความสูงของกว้าง1นี่เป็นแบตไซส์นะครับส่วน3เนี่ยจะเป็น channel ส่วนค่า mean value เนี่ยก็จะเป็น 127.5 นะครับ 127.5 ส่วน scale valueก็จะใช้เป็น 127.5 นะครับซึ่งหมายถึงทำการหารเช่นนี้แล้ว 27.5 เนี่ยทางผมเนี่ยจะทำการปัดขึ้นไปเลยเป็น 128ทำการโหลดโมเดลมาจาก Google Net นะครับโหลดโมเดล Google Net ประกอบด้วย2ไฟล์นะครับของ Cafe เนี่ยจะมีเป็นPro2TXT นะครับแล้วก็จะเป็น Cafe Model จะให้ดูนะครับจะเป็นPro2TXT เนี่ยจะเป็นค่าจะเป็นไฟล์สำหรับเก็บโครงสร้างของโมเดลอันนี้นะครับซึ่งมาดูเนี่ยไม่สามารถเทรนได้ที่บ้านแน่นอนนะครับถ้าเทรนได้ก็อาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่แบบแรงมากๆเนี่ยจะมีเลเยอร์เนี่ยเยอะมากนะครับ convolutional layer นะครับอย่างที่กล่าวไปใน บทที่8สามารถไปอ่านเพิ่มได้นะครับเนี่ยจะมีการเนี่ย learning rate อะไรพวกนี้นะครับ pooling นะครับลักษณะนี้ส่วนอันนี้จะเป็นค่า weight นะครับcafe. cafe model เนี่ยจะเป็นค่าเวททำการ pre-processing data อ่านโมเดลส่งภาพเข้าไปนะครับให้โมเดล จากนั้นเพิ่มตัวอักษรเข้าไปเหมือนเดิมนะครับที่มันพีดิกได้หลังก็จะเป็น space shuttleแบบเมื่อกี้นะครับโอเคมีแค่นี้นะครับส่วนในการใช้NCU